มีเครื่องเล่นหลายอย่างเหมาะที่จะแกะภาพสวยๆและอย่างแรกที่ปังคุงเลือกก็คือไม้ลื่นปังคุงสูงขนาดนั้นเจมส์ปีนขึ้นไปไม่ไหวหรอกเอาละนะและแล้วก็ได้ภาพสวยๆบนไม้ลื่นแล้วต่อจากนั้นและที่ต่อไปก็คือบนเรือชมทะเลสาบปังคุงพาเจมส์ขึ้นมานั่งบนเรือรู้แล้วล่ะปังคุงตั้งใจจะถ่ายรูปเจมส์นั่งบนเรือเข้าใจคิดเหมือนกันนี่ถ้าจับกล้องก็เหมือนกับช่างถ่ายภาพมือโปรเลยว้าวปังคุงแล้วเจมส์หายไปไหนแล้วล่ะสุดท้ายปังคุงก็ยังถ่ายรูปไม่ได้และตอนนั้นเองก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นอีกแล้วแย่แล้วหรือที่เจมส์นั่งอยู่นั้นลอยออกจากฝั่งซะแล้วเรือเริ่มลอยห่างออกไปเรื่อยๆปังคุงรีบวิ่งตามไปติดแล้วตอนนี้ปังคุงก็ตามมาจนทันแล้วเจมส์ยังปลอดภัยดีแต่ว่าเรือยังอยู่ห่างเกินไปจะกระโดดขึ้นไปก็คงไม่ไหวสงสัยปังคุงจะนึกอะไรออกแล้วล่ะอ้าวปังคุงนั่นจะไปไหนน่ะปังคุงไปคว้าแผ่นไม้มาปังคุงตั้งใจจะทำสะพานข้ามไปที่เรือทำสะพานเสร็จเรียบร้อยทะโยปังคุงช่วยเจมส์ได้สำเร็จแล้วงั้นต้องขอถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกแม่แฮ่เท่ไม่เบาเหมือนกันนี่